ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องในวันเทลอีกเช่นเคยนะครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าทุกคืนพวกเราเนี่ยจะมีนัดเล่นเกมที่แสนสนุกกันแต่ในคืนนึงนะครับกับมีเกมคดีลักพาตัวสุดสะพรึงให้คุณได้เล่นกันเป็นคุณเนี่ยคุณจะเล่นกันไหมและถ้าเกมนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้กันแล้วนะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเกมไหนได้เลยครับเปิดเรื่องมานะครับเราจะได้เจอกับพระเอกของเราเขามีชื่อว่าแม็กครับในตอนนี้นะครับเขากำลังเล่นเกมทายคำอยู่ในบาร์กับเหล่าเพื่อนๆของเขาและเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับนางเอกของเราเธอนะครับมีชื่อว่าแอนนี่และทั้งสองนะครับก็ได้ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบหน้าเลยครับหลังจากนั้นนะครับแม็กกับแอนนี่ก็ได้แต่งงานกันพวกเขานะครับดูจะมีเคมีที่เข้าคู่กันมากแต่แล้วไม่นานนะครับพวกเขาก็ต้องไปพบหมอเพื่อคลายข้อสงสัยครับที่ทำไมเนี่ยพวกเขาไม่มีลูกด้วยกันได้สักทีจนกระทั่งนะครับหมอได้บอกว่าแม็กเนี่ยมีอสุจิเยอะนะแต่ตัวที่วิ่งได้เนี่ยมีน้อยมากสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดครับแล้วแอนนี่นะครับก็ได้ตอบหมอไปว่าแม็กเนี่ยมักจะเครียดเล็กน้อยประจำเพราะชอบเอาชนะอยู่เสมอส่วนตัวแอนนี่เองนะครับก็ชอบที่จะเอาชนะพองานก็เลยเข้ากันได้ครับแต่ในครั้งนี้นะครับบุ๊กพี่ชายของแม็กกำลังจะกลับมาจากในเมืองแม็กจะต้องเครียดมากแน่ๆครับเพราะเขาไม่เคยชนะบุ๊กได้เลยสักครั้งตกเย็นนะครับทั้งคู่ก็กำลังจะกลับเข้าบ้านกันแต่พวกเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับแกลลี่ตำรวจเพื่อนบ้านที่เข้ามาทักทายซะก่อนครับแม็กกับแอนนี่เนี่ยไม่ค่อยจะชอบแกลลี่สักเท่าไหร่เพราะแกลลี่นะครับดูน่ากลัวขึ้นหลังจากที่เขานะครับหย่ากับเพื่อนของพวกเขาไปแกลลี่นะครับอยากเล่นเกมคืนนี้ด้วยกันกับแม็กและแอนนี่ครับแต่แม็กกับแอนนี่ก็โกหกแกลลี่ไปว่าคืนนี้ไม่มีเล่นเกมก่อนที่จะแยกย้ายเข้าบ้านของตัวเองไปครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ได้มาหาแม็กกับแอนนี่ครับแต่พอพวกเขานะครับได้บอกเพื่อนๆไว้ว่าให้แอบแกลลี่เข้ามาเพื่อนๆนะครับก็เลยเข้ามาทางหน้าต่างกันแทนครับแทนที่จะเข้ามาทางประตูหน้าบ้านซะงั้นและแล้วนะครับพวกเขาก็กำลังจะเริ่มเล่นเกมกันแต่บรูคนะครับก็มาถึงพอดีพร้อมกับการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับด้วยรถสติงเลย์สุดเท่ขับมาจอดที่หน้าบ้านของแม็กแม็กนะครับก็ได้ออกไปรับบรูคที่หน้าบ้านแล้วบอกให้เงียบๆก่อนที่แกลลี่จะมาเห็นเข้าครับแต่นั่นนะครับก็ไม่ทันเสร็จแล้วแกลลี่นะครับได้ออกมายืนมองพวกเขาที่หน้าบ้านซะแล้วแม็กเห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบเข้าไปแก้ตัวกับแกลลี่ทันทีแต่เขานะครับก็ยังโกหกแกลลี่อยู่ดีว่าคืนนี้ไม่มีเล่นเกมกันแต่การโกหกนะครับก็ต้องพังลงเพราะบรูคนะครับบอกทุกอย่างกับแกลลี่ไปทั้งหมดจนสุดท้ายนะครับแม็กก็ต้องรีบเดินเข้าบ้านไปและแล้วนะครับทุกคนก็ได้เริ่มต้นเล่นเกมทายคำด้วยกันบรูคนะครับเป็นคนใบ้คำคนแรกแต่หลังจากใบ้คำแรกเสร็จนะครับเขาก็ได้เล่าเรื่องน่าอายของแม็กให้ทุกคนฟังคือเมื่อตอนเด็กนะครับแม็กเอาสายรัดหลังคารถมาพันคอตัวเองแล้วก็พันขาตัวเองครับเพื่อให้เขาอมน้องชายของตัวเองได้แต่ประเด็นคือนะครับเขาดันติดแงกอยู่ในท่าสภาพล่อนจ้อนแทนหลังจากเล่าจบนะครับทุกคนก็ต่างหัวเราะเยาะแม็กออกมากันและก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปนะครับบรูคนะครับได้ชวนทุกๆคนไปเล่นเกมที่บ้านของเขาเพราะเขานะครับไม่รู้จะอยู่ในเมืองนี้อีกนานไหมเขาก็ได้เช่าบ้านไว้และก็ไม่ไกลจากที่นี่ด้วยทุกคนที่ได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยตกลงจะไปที่บ้านของบรูคกันส่วนบรูคเองนะครับก็ได้มองหน้าของแม็กแล้วก็พูดขึ้นว่าเชื่อเถอะว่ามันจะเป็นคืนที่น่าจดจำที่สุดหลังจากที่พูดจบนะครับพวกเขาก็ขับรถแยกย้ายกันกลับไปครับหลังจากที่แม็กกับแอนนี่นะครับได้กลับเข้าบ้านไปแอนนี่นะครับก็ได้บอกกับแม็กว่าบรูคเนี่ยเร็วได้ใจบรูคเนี่ยโผล่มากับรถในฝันของแม็กแล้วก็ดูแคลนบ้านเราอีกทั้งยังเล่าเรื่องน่าอายของแม็กต่อหน้าทุกคนอีกไม่พอเขายังแซะแม็กทุกครั้งที่มีโอกาสเลยเพราะงั้นเนี่ยพวกเราจะเอาชนะบรูคให้ได้และ1อาทิตย์หลังจากนั้นนะครับก็ถึงเวลาที่แม็กกับแอนนี่เนี่ยต้องออกเดินทางไปที่บ้านของบรูคกันครับแต่ก่อนจะออกเดินทางพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับแกลลี่ที่มาชวนกินมื้อเย็นด้วยกันครับโดยตัวแกลลี่เนี่ยจะเป็นเจ้ามือเองแต่สุดท้ายนะครับแม็กก็ต้องโกหกแกลลี่อีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะขับรถออกไปครับเมื่อพวกเขานะครับได้มาถึงบ้านของบรูคที่ดูจะสุดใหญ่โตแล้วบรูคนะครับก็เริ่มต้นแนะนำเกมในคืนนี้ซึ่งมันนะครับไม่ต้องใช้กระดานในการเล่นมันนะครับเป็นเกมคดีลักพาตัวปริศนาที่จะมี1คนในนี้นะครับโดนจับตัวไปและคนที่เหลือต้องหาตัวคนที่โดนจับไปให้ได้ก่อนที่เขาจะโดนฆ่าครับส่วนคนที่เจอนั้นจะได้รางวัลใหญ่นั่นก็คือรถสติงเลย์ไปครอบครองนั่นเอง
และแล้วนะครับก็ถึงเวลาเล่นเกมกันอยู่ๆนะครับก็มีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูหน้าบ้านบรู๊คนะครับได้เดินไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาคนแปลกหน้านะครับก็ได้แนะนำตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็น FBI ครับและเขากำลังแกะรอยพวกแก๊งลักพาตัวในย่านนี้ก่อนที่เขาจะโยนแฟ้มไว้ไขคดีให้กับทุกๆคนครับแต่ระหว่างที่กำลังแนะนำตัวอยู่นั่นเองครับอยู่ๆก็มีคนแปลกหน้า2คนพังประตูเข้าบ้านมาก่อนที่จะต่อย FBI คนนั้นจนสลบไปจากนั้นนะครับ2คนนั้นก็พยายามจะพาตัวบรู๊คไปส่วนบรู๊คเองนะครับก็ไม่ยอมก็เลยต่อสู้กับคนแปลกหน้าทั้ง2คนครับจนทำปืนของตัวเองตกลงไปข้างตัวแอนนี่ครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็นั่งดูกันอย่างสบายอกสบายใจพอคิดว่านี่เป็นเกมในคืนนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับบรู๊คก็โดนจับตัวไปทุกคนนะครับต่างปรบมือให้เพราะแสดงได้สมจริงกันมากๆจากนั้นนะครับทุกคนก็เริ่มต้นไขคดีลักพาตัวในครั้งนี้กันแต่ฝ่ายแม็กกับแอนนี่นะครับเลือกที่จะไม่เล่นเกมตามกฎโดยการขับรถตามรถของแก๊งลักพาตัวไปแทนครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไขคดีกันเป็น2กลุ่มครับและแล้วนะครับแม็กกับแอนนี่ก็ตามมาทันจนได้แล้วก็ได้ตามพวกแก๊งลักพาตัวเนี่ยเข้าไปในบาร์ครับแต่ก็โดนพวกแก๊งลักพาตัวเห็นพวกเขาเข้าจนได้แอนนี่เนี่ยครับก็เลยหยิบปืนที่เก็บได้ตอนที่บุ๊คทำหล่นขึ้นมาแล้วเล่นสนุกแกล้งพวกแก๊งลักพาตัวครับบอกให้พวกมันเนี่ยมานอนหมอบรวมตัวกันไม่งั้นจะยิงทิ้งซะพวกเขานะครับดูสนุกสนานและล่าเริงเป็นอย่างมากส่วนคนอื่นๆในตอนนี้นะครับก็กำลังไขปริศนากันอย่างเมามันแต่กลุ่มแรกนะครับที่ไขปริศนาแรกออกดันถูกกลุ่มที่2เล่นไม่ซื่อครับกั้นประตูขังกลุ่มแรกเอาไว้ในห้องส่วนกลุ่มที่2นะครับก็กำลังไปที่บริษัทของเกมลักพาตัวนี้พอไปถึงนะครับก็จ่ายเงินให้กับพนักงานในนั้นเพื่อให้บอกที่ซ่อนสุดท้ายออกมาให้ครับจนได้คำใบ้สุดท้ายออกมามันเป็นคำใบ้นะครับว่าดูในกระเป๋าแจ็คเก็ตของคุณตัดภาพมาที่กลุ่มแรกนะครับที่ถูกขังอยู่ในห้องพวกเขานะครับพยายามหาทางออกโดยการปีนขึ้นไปบนเพดานแต่คนที่ปีนขึ้นไปนะครับดันไม่ทันระวังตัวเองจนตัวเองนะครับตกลงมากระแทกเข้ากับประตูอย่างจังจนประตูพังเลยนะครับและพวกเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับ FBI ที่ฟื้นขึ้นมาพอดีFBI คนนั้นนะครับรีบโทรเข้าบริษัทบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนทำร้ายส่วนเจ้าภาพนะครับก็โดนแก๊งลักพาตัวจริงๆจับตัวไปทำให้ในตอนนี้นะครับทุกคนรู้แล้วว่าที่บุ๊คโดนจับตัวไปเนี่ยไม่ใช่เกมยกเว้นแอนนี่กับแม็กนะครับที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทางด้านของแม็กกับแอนนี่นะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยค้นเจอกุญแจห้องจากพวกแก๊งลักพาตัวแล้วพวกเขานะครับก็ได้เข้าไปหาบุ๊คในห้องด้านหลังของบาร์แล้วก็เปิดผ้าคลุมหัวของบุ๊คออกพร้อมกับแกะที่ปิดปากไปด้วยครับบุ๊คนะครับรีบบอกทั้งคู่ทันทีว่านี่เนี่ยไม่ใช่เกมนะทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครเชื่อบุ๊คหยุดดีแอนนี่นะครับก็เลยถามบุ๊คขึ้นเล่นๆว่านี่ปืนจริงหรอแต่พอไม่เชื่อนะครับก็เลยชูปืนแกว่งเล่นไปมาแต่อยู่ๆนะครับปืนก็ลั่นไกขึ้นทำให้แอนนี่เนี่ยตกใจมากจนปล่อยมือนะครับแล้วก็ทิ้งปืนลงกระแทกกับพื้นจนไกปืนลั่นยิงไปโดนเข้ากับแขนของแม็กจนเลือดไหลเป็นทางทั้งคู่นะครับถึงเชื่อว่านี่เป็นของจริงและแอนนี่นะครับก็รีบแกะเชือกให้บุ๊คจากนั้นนะครับพวกเขาก็รีบวิ่งไปขึ้นรถกันแต่พอแอนนี่นะครับรีบถอยรถเลยถอยไปชนเข้ากับหนึ่งในแก๊งลักพาตัวเข้าก่อนที่จะขับรถหนีออกไปครับระหว่างที่อยู่บนรถนะครับบุ๊คก็ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยได้เข้าไปซื้อขายของในตลาดมืดแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับคนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าบาการเลียนซึ่งมีอิทธิพลมากๆและบาการเลียนเนี่ยกำลังตามหาไข่ฟาบาเช่อยู่ครับซึ่งบุ๊คก็หาไข่ใบนี้เจอแล้วและกำลังจะขายให้กับบาการเลียนแต่หลังจากนั้นนะครับบุ๊คก็ได้เจอเข้ากับมาลอนที่ต้องการไข่ใบเดียวกันนี้แล้วก็ให้ราคาเป็น2เท่าเลยนะครับบุ๊คก็เลยหักหลังบาการเลียนครับแล้วก็ขายไข่ให้กับมาลอนแทนแต่แล้วนะครับพวกเขาก็ต้องจบการสนทนานี้ลงเพราะพวกของบาการเลียนจะขับรถตามมาทันแล้วครับจนสุดท้ายนะครับบู๊ก็บอกขอโทษทั้ง2คนที่ลากมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยพวกบาการเลียนนะครับจะไม่ยอมหยุดถ้าไม่ได้ตัวบู๊กไปบู๊กนะครับก็ได้เปิดประตูแล้วก็โดดลงจากรถไปแทนครับฝ่ายของแอนนี่นะครับรีบจะหยุดรถเพื่อจะลงไปช่วยบู๊ครับแต่ก็ลงไปไม่ได้เพราะพวกบาการเลียนที่ขับรถตามมายิงปืนใส่ครับทำให้แอนนี่ไม่มีทางเลือกและขับรถต่อไปแทนจากนั้นนะครับแม็กที่ทนไม่ไหวแล้วต้องเอากระสุนออกทั้งคู่นะครับเลยต้องแวะเข้าข้างทางและแอนนี่ก็เริ่มต้นแงะแผลหากระสุนเพื่อเอาออกครับแต่หาเจอแต่กระดูกของแม็กซะงั้นครับแอนนี่นะครับเลยพลิกแขนแม็กอีกฝั่งก็เห็นว่ามีรูกระสุนที่ด้านหลังด้วยทำให้รู้นะครับว่ากระสุนทะลุแผลไปแล้วเลยข้ามขั้นตอนที่ต้องเอากระสุนออกแล้วก็ไปเย็บแผลแทนครับหลังจากนั้นนะครับแอนนี่กับแม็กก็นัดทุกคนที่เหลือไปรวมตัวกันที่บ้านของแม็กครับเพื่อคิดหาทางกันว่าจะทำยังไงต่อไปดีเพราะต้องเอาไข่ไปแลกกับตัวบรู๊คคืนจากพวกบาการเลียนครับแต่ไข่อยู่ที่มาลอนซึ่งเป็นนามแฝงและต้องใช้คอมตำรวจค้นหาชื่อจริงกับที่อยู่กันเท่านั้นครับ
พวกเขานะครับเลยตัดสินใจไปที่บ้านของแกลลี่กันแล้วก็หลอกแกลลี่ว่าจะมาเล่นเกมกันที่บ้านของแกลลี่ครับแกลลี่นะครับก็ให้เข้าไปในบ้านเพื่อไปเล่นเกมกันจากนั้นนะครับแม็กก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่ที่จริงแล้วนะครับเขาแอบเข้าห้องนอนของแม็กไปเพื่อแอบใช้คอมนะครับค้นหาข้อมูลจนเจอข้อมูลที่ต้องการครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับก็ได้เกิดขึ้นเลือดของเขานะครับไหลออกมาจากแขนเสื้อลงบนพื้นแล้วหมาของแกลลี่นะครับก็เข้ามาเลียเลือดบนพื้นนั้นทำให้เลือดไหลลงบนตัวของหมาไปด้วยครับแม็กนะครับที่เพิ่งหันไปเห็นหมาเขาเลยเทน้ำลงบนตัวหมาหวังจะเช็ดเลือดออกครับแต่กลับทำให้ตัวหมาเลอะเทอะยิ่งกว่าเดิมแต่เพราะหมาเปียกนะครับก็เลยสะบัดขนไปทั่วห้องสุดท้ายนะครับทั้งห้องเลยเต็มไปด้วยเลือดที่หมาสะบัดออกแม็กนะครับเลยช่างมันทุกสิ่งอย่างแล้วออกจากห้องไปนะครับบอกให้ทุกคนไปกันต่อทิ้งแกลลี่ไว้คนเดียวครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ขึ้นรถไปที่บ้านของมาลอนกันแต่ระหว่างนั้นนะครับก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาหาแม็กบอกตำแหน่งให้ไปหาไม่งั้นจะฆ่าบรูคทิ้งแม็กนะครับรีบตอบกลับไปว่าอย่าเพิ่งฆ่าทิ้งนะเขาจะเอาไข่ไปคืนให้แต่ปลายสายนะครับก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาก่อนที่จะวางสายไปครับและแล้วนะครับพวกเขาก็มาถึงบ้านของมาลอนทุกคนนะครับรีบแอบเข้าไปในบ้านแล้วก็ตามหาไข่กันจนเจอครับแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็โดนพวกมาลอนจับได้ว่ามาขโมยไข่เลยชุลมุนกันมากครับก่อนที่จะหนีออกไปกันจนได้หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ขับรถมุ่งไปยังสถานที่ที่นัดแลกตัวกับบู๊กันแต่พอขับรถเลยเส้นทางครับเลยทำให้รถเบรกกระทันหันจนไข่นะครับลอยไปกระแทกกับกระจกหน้ารถจนแตกเละไม่เหลือชิ้นดีแต่แอนนี่นะครับก็หันไปเจอเข้ากับกระดาษลายชื่อของพยานที่อยู่ในไข่นี้ครับแล้วทุกคนนะครับก็ลงไปหาพวกบาการียนที่ยืนรออยู่กับบรูคแม็กนะครับจะแลกกระดาษลายชื่อนี้ให้กับพวกบาการียนแต่พวกนั้นครับกลับไม่ปล่อยบรูคกับทุกคนไปแต่ทุกคนนะครับหมอบลงกับพื้นแล้วจะฆ่าทุกๆคนทิ้งซะระหว่างที่นอนหมอบกันอยู่นั้นเองครับบู๊ก็ได้สารภาพความผิดทุกอย่างและบอกแม็กนะครับว่าเกมในคืนนี้เขาจะให้แม็กเป็นคนชนะอยู่แล้วเบาะแสทุกอย่างจะพาไปเจอเข้ากับกระเป๋าแจ็คเก็ตของแม็กครับหลังจากที่บรูคพูดจบนะครับแม็กก็เลยล้วงกระเป๋าแจ็คเก็ตของตัวเองและเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับกุญแจรถสติงเลย์ที่บรูคนะครับตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แม็กนั่นเองแต่ก่อนที่พวกบาการียนจะยิงทุกคนทิ้งนะครับแกลลี่นะครับก็ขับรถตำรวจมายิงต่อสู้กับพวกบาการียนจนสำเร็จแล้วก็ช่วยทุกคนเอาไว้ได้ครับแต่แล้วนะครับหนึ่งในพวกนั้นที่โดนยิงกลับลุกขึ้นมายิงแกลลี่จนแกลลี่ล้มลงไปครับแอนนี่กับแม็กที่เห็นดังนั้นนะครับก็รีบเข้าไปปลอบใจแกลลี่และบอกขอโทษแกลลี่นะครับที่เคยรู้สึกไม่ดีกับเขาแต่แล้วนะครับแกลลี่ก็หัวเราะแล้วก็ลุกขึ้นปรบมือแล้วก็เฉลยกับทุกคนนะครับว่านี่เป็นเกมของเขาที่จัดฉากลักพาตัวเพื่อเอาคืนที่ไม่ยอมชวนแกลลี่ไปเล่นเกมด้วยกันครับทำให้ทุกคนนะครับหัวเสียกันมากๆแม็กนะครับก็เลยถามแกลลี่ว่าแล้วเรื่องไข่ล่ะหลายชื่อคุ้มครองตัวประกันก็เป็นฝีมือของแกลลี่เหรอแกลลี่นะครับที่ได้ยินดังนั้นก็ทำหน้างงๆแล้วก็ตอบแม็กกลับไปว่าไม่ใช่เขาครับแต่ก่อนที่แกลลี่จะได้พูดอะไรต่อครับอยู่ๆเขาก็โดนยิงเข้าที่กลางหลังและล้มลงไปส่วนคนที่ยิงนะครับก็คือบาการียนตัวจริงแม็กนะครับพยายามต่อรองกับบาการียนว่าเขาจะให้กระดาษลายชื่อไปเพื่อแลกกับการไว้ชีวิตบรูคครับบาการียนที่ได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็ยิ้มก่อนที่จะตอบตกลงแต่บรูคนะครับกลับแย่งกระดาษไปจากมือของแม็กแล้วก็กืนลงท้องไปเพราะเขาคิดว่าบาการียนนะครับถึงจะได้กระดาษนี้ไปก็ไม่ยอมปล่อยทุกคนไปอยู่ดีครับฝ่ายของบาการียนนะครับก็ได้จับตัวของบู๊คไปด้วยกันเพื่อพาไปผ่าท้องบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเอากระดาษออกมาครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยบาการียนไว้ชีวิตครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่มีความผิดอะไรแต่ก่อนที่บาการียนจะไปนะครับเขาก็ยิงปืนไปที่ล้อของรถทุกคันตรงนั้นเพื่อให้ไม่มีใครนะครับตามเขาไปได้ก่อนที่จะขับรถจากไปครับหลังจากนั้นนะครับแม็กกับแอนนี่ก็นึกขึ้นได้ว่าสนามบินแถวนี้มีอยู่ที่เดียวส่วนรถของแม็กนะครับก็มีกุญแจรถสติงเลย์ที่บุ๊คให้กับเขาไว้แล้วพวกเขานะครับก็เลยขับรถตามไปที่สนามบินกันฝ่ายของบาการียนนะครับที่อยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วและกำลังจะผ่าท้องของบรูคก็ได้หันไปเห็นรถของแม็กพอดีครับเขานะครับเลยจะรีบเอาเครื่องบินเจ็ตขึ้นแต่ก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นนะครับแม็กนะครับก็ได้ขับรถไปชนล้อของเครื่องบินเจ็ตจนเครื่องบินถลายไปกับพื้นแล้วบินขึ้นไปไม่ได้ครับหลังจากนั้นนะครับแม็กก็รีบขึ้นไปช่วยบรูคบนเครื่องบินแล้วให้แอนนี่นะครับโทรขอความช่วยเหลืออยู่ข้างล่างแทนแต่แม็กนะครับที่ขึ้นไปช่วยบรูคก็สู้กับบาการียนอย่างสุดความสามารถแต่เขานะครับก็พลาดท่าบาการียนจนตกที่นั่งลำบากครับแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายขึ้นแอนนี่ที่หันไปเห็นพอดีก็รีบเข้าเครื่องบินไปช่วยแม็กได้สำเร็จและช่วยบรูคออกจากเครื่องบินไปจนได้ครับ
3เดือนต่อมานะครับแม็กกับแอนนี่ก็ได้ไปที่บ้านของบุ๊กเพื่อเล่นเกมกันเพราะบุ๊กนะครับโดนใส่เครื่องกักบริเวณที่ยังเหลืออีก36เดือนและแล้วนะครับก็เริ่มต้นเกมทายคำกันในครั้งนี้นะครับแกลลี่ก็มาเล่นเกมด้วยกันหลังจากที่แกลลี่ทายเสร็จนะครับก็ถึงตาของแอนนี่ใบ้คำแม็กนะครับทายถูกว่าเป็นคำว่าฉันท้องทำให้แม็กนะครับดีใจมากๆที่แอนนี่ท้องจนได้แล้วทุกคนนะครับก็ต่างพากันดีใจกันมากครับแต่แล้วนะครับหนังก็จะตัดไปที่รถสีดำหน้าบ้านของบุ๊กบนรถนะครับมีคนที่กำลังใส่ผ้าปิดปากถือปืนกันครบมือเตรียมลงจากประตูรถแล้วแล้วหนังนะครับก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องเกมไนท์ด้วยความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยโดยหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังตลกคลายเครียดครับการถ่ายเนี่ยมุมกล้องต่างๆคือดีมากหนังมีความเซอร์ไพรส์ของเกมที่พลิกไปพลิกมาครับรวมๆแล้วหนังให้ความสนุกความบันเทิงได้ดีเลยทีเดียวและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง 6.9 เต็ม10คะแนนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ